บันยูบีทวนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวรรณเกเกษมสุขค่ะศูนย์อนามัยที่7ถวายความรู้พระสงฆ์หลักสูตรพระคิฬานุปถากพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจําวัดหรือพระอสวณวัดโพธิการามจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่21-25มกราคมพุทธศักราช2562กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น ได้จัดอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระคีฬานุปถากพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดหรือพระอสววรุ่นที่2หลักสูตรพระคีฬานุปถากโดยพระราชพมมเจเริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้1เอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่พระคีฬานุปถากเขตสุขภาพที่7ประจำปีพุทธศักราช2562 การอบรมถวายความรู้ด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่21-25ถึง25มกราคมพุทธศักราช2562ซึ่งมีพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรอบรู้ด้านสุขภาพประกอบด้วยพระครูมอมรชัยคุณวัดอาสมธรรมทายาตและพระปลัดท,ทองถมธรรมทโรวัดสัมปัตตะวนารามจังหวัดนครราชสีมาและบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลปทุมรัฐ อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดหลักสูตรมีพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมเป็นพระคีฬานุปถกพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดหรือพระอสวทั้งหมด74รูปได้แก่จังหวัดขอนแก่น32รูปจังหวัดร้อยเอ็ด18รูปจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธ์จังหวัดละ12รูปมีทักษะสามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังการเกิดโรคในพระสงฆ์สามเณรและประชาชนในชุมชนได้ พระคูโพธิเวรคุณเจ้าคณะอำเภอปทุมรัฐประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าหลักสูตรพระคีฬานุปถากมีการดําเนินง,งานภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติซึ่งพระเดชพระคุณพระพ,มพรมวชิรยานประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นประธานกํากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะทั้งนี้การอบรมหลักสูตรพระคีฬานุปถาก ซึ่งคณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีคืือข่ายจัดขึ้นเพื่อให้ประสงค์ที่ผ่านการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังการอบรมตลอดจนการสร้างความรอบรู้สุขภาพด้วยตนเองอย่างเป็นองค์รวมมีการสงเคราะห์และประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและเก็บประสบการณ์เกิดเป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการต่อยอดในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมภายใต้พลังบวรนำสู่ความยั่งยืนปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม g m m z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 i n f o s a t กดช่อง189 ไทยแสดกดช่อง189ไอเดียแสดกดช่อง189รีโอเทคก,กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ